้อนรับปีฉลูมินพีรวิทย์ฤกษ์ดีซื้อบ้านใหม่ราคาเฉียด20ล้านเป็นอีกหนึ่งหนุ่มในวัย21ปีที่ตั้งใจทำงานอย่างหนักเก็บหอมรอมริบมาตลอดจนปีนี้2564ก็ถือเป็นอีกปีที่ดีของหนุ่มมินพีรวิทย์อัธชิตสถาพรก็ได้ฤกษ์ดีถือโอกาสซื้อบ้านใหม่ราคาเฉียด20ล้านบาทด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองเพื่อพาคุณพ่อและคุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครโดยมินพีรวิทย์ได้เผยว่าผมตั้งใจมาตลอดว่าอยากพาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครเพราะช่วงหลังมานี้ผมทำงานเกือบทุกวันจนทำให้ไม่ค่อยมีเวลากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราและด้วยความที่บ้านผมเปิดเป็นร้านเกมท่านทั้งสองเลยคิดอยู่นานเหมือนกันครับว่าจะมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครไหมแต่พอพวกท่านตกลงผมก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เพื่อให้ครอบครัวได้มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครครับปิ๊กกนิธรินทร์ขอบคุณสอนรามพาลูกมาเจอใส่แฮชแท็กลืมความหลังตั้งต้นใหม่เรียกว่าเป็นอีกโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับติ๊กกนิธรินทร์หรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ล่าสุดได้โพสต์คลิปในขณะที่ใช้เวลาอยู่กับลูกสาวน้องวีจิพร้อมเขียนแคปชั่นขอบคุณอดีตสามีด้วยว่าแค่นี้แม่ก็สุขใจแล้วลูกวันนี้แม่ได้ทำตามที่ใจแม่ต้องการครบแล้วลูกเป็นเด็กดีนะลูกแม่ยอมรับและเข้าใจทุกอย่างทุกคนด้วยใจที่บริสุทธิ์ขอบพระคุณปะปาหนูนะลูกที่พาลูกมาเจอแม่ให้แม่มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปแม่รักวีจิมากนะลูกใจไม่ทุกข์ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเมื่อคาดหวังจะผิดหวังใจจะทุกข์คลิปของวันอังคารที่5มกราคม2021เจอลูกๆน่ารักมากยิ้มหวานมากตาดำกลมโตคิ้วเยาวดกดำฟันเรียงกันสวยผิวดีอารมณ์ดีโตสูงขึ้นขาแขนยาวขี้เล่นกวนกวนถึงเวลาเล่นก็เล่นถึงเวลาง่วงก็หลับกลับบ้านนอนที่สำคัญจำแม่ได้เล่นกับแม่ก็พอสมใจแม่แม่มีความสุขมากแล้วลูกรักเจอลูกตรงนี้ที่นี่แม่มีความสุขมากที่สุดฝันดีนะคะทุกคนลืมความหลังตั้งต้นใหม่ซึ่งงานนี้แฟนที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความดีใจที่ได้เห็นแม่ลูกมีความสุขพร้อมหน้ากันอีกครั้งทั้งยังบอกด้วยว่าเป็นคลิปที่ตื้นตันและน้ำตาจะไหลตามสมกับการรอคอยที่คุ้มค่าของติ๊กกนิธรินทร์จริงๆการเมียเสกฝากคำถามถึงนายกรัฐมนตรีโควิดระบาดรอบใหม่เยียวยาประชาชนยังไงการเมียเสกฝากคำถามถึงนายกรัฐมนตรีโควิดระบาดรอบใหม่รัฐบาลเยียวยาประชาชนยังไงหลังต้องกักตัวเองไม่มีงานแต่ภาระเท่าเดิมการเมียเสกฝากคำถามถึงนายกรัฐมนตรีจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบกันทั่วหน้ารวมไปถึงศิลปินดารานักร้องที่ถูกยกเลิกงานแทบทั้งหมดงานนี้ทำเอาการวิภากรภรรยาร็อกเกอร์ดังเสกโลโซถึงกับทนไม่ไหวร่ายยาวตั้งคำถามถึงนายกรัฐมนตรีถึงมาตรการเยียวยาประชาชนโดยก่อนหน้านี้สามีสูญเงินหลายล้านจากประกาศปิดผับบาร์ตามที่กทม.มีประกาศคำสั่งทั้งนี้การวิภากรได้โพสต์รูปพร้อมเขียนข้อความว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นที่เข้าใจได้นะคะมันเป็นวิกฤตระดับโลกแต่เราในฐานะศิลปินนักร้องนักดนตรีขอบอกว่าตกงานอีกแล้วก็ไม่ได้ฟูมไฟอะไรเพราะก็ไม่กล้าออกไปเล่นเหมือนกัน
แต่อยากจะถามรัฐบาลและท่านนายกว่าท่านมีวิธีการช่วยเหลืออะไรหรือยังคะไม่ได้ติดตามข่าวเลยไม่รู้งานไม่มีแต่ภาระเท่าเดิมมีการเยียวยากันยังไงบ้างหรือยังเช่นมีพักหนี้จริงๆหรือยังพักหนี้จริงๆนะไม่ใช่มาพักแล้วทบดอกเบี้ยอีกต่างหากท่านสั่งปิดนู่นปิดนี่ไม่ให้ปัจฉาออกไปไหนกักตัวเองก็เคคะทำตามทุกอย่างแต่ไหนคือการประกาศเยียวยาประชาชนไม่ได้ต่อว่าคะแต่คือตอนนี้เดือดร้อนกันทั่วหน้ารู้อยู่ว่ายังไม่ล็อกดาวน์แต่ตอนนี้เราได้รับผลกระทบเต็มๆรบกวนช่วยเหลือประชาตาดำๆอย่างพวกเราไว้หน่อยนะคะขอบคุณเข้าไว้ล่ะค่ะอ้ําพัชราภาเปิดคลิปที่พี่เบิร์ดอวยพรดีใจหนักมากนั่งดูแล้วยิ้มคนเดียวอยู่หลายวันทำเอาซุปตาสาวอ้ําพัชราภาชัยเชื้อถึงกับหัวใจพองโตขึ้นมาเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นคลิปที่ดาวค้างฟ้าอย่างเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตอวยพรวันปีใหม่ส่งตรงมาให้ถึงตัวเองโดยอ้ําพัชราภาได้โพสต์คลิปดังกล่าวเพื่อเก็บไว้เป็นที่ความทรงจําในอินสตาแกรมเอาขีดล่างแผดราป้าพร้อมเขียนแคปชั่นที่บ่งบอกอาการดีใจสุดๆไว้ว่าขอบพระคุณพี่เบิร์ดมากมากเลยนะคะได้รับคลิปนี้ในวันที่หนึ่งนั่งดูยิ้มคนเดียวอยู่หลายวันดีใจมากเลยค่ะพี่เบิร์ดขอให้พี่เบิร์ดมีความสุขมากมากนะคะรักพี่เบิร์ดตั้งแต่เด็กจนโตและจะรักจนอ้ําแก่เลยค่ะพี่คือไอดอลในทุกเรื่องพี่คือแรงบันดาลใจให้อ้ําออกกําลังกายถึงแม้จะนานออกทีก็ตามแต่จะพยายามนะคะรักพี่นะคะและขอบคุณอาจารย์ช้างนะคะที่ส่งคลิปมาให้งานนี้เพื่อนพ้องในวงการที่ได้เห็นต่างก็เข้ามากรี๊ดแทนกันยกใหญ่ซึ่งทางด้านแฟนคลับหลายคนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์และบอกด้วยว่าทั้งสองคนนี้เปรียบเสมือนซุปตาร์อันดับต้นๆของวงการบันเทิงไทยอีกทั้งยังอดยิ้มไม่ได้ที่เห็นอ้ําและพี่เบิร์ดมีโมเมนต์น่ารักๆแบบนี้ให้แก่กันน้ำตาท่วมเจนนี่หอบเงิน1ล้านเซอร์ไพรส์แม่แจงเหตุไม่มีคลิปให้เงินพ่อในปีใหม่น้ำตาท่วมจอเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเผยคลิปโมเมนต์สุดประทับใจหอบเงิน1ล้านบาทเซอร์ไพรส์คุณแม่เกดแจงเหตุไม่มีคลิปให้เงินคุณพ่อในเทศกาลปีใหม่ถือเป็นนักร้องลูกทุ่งสายเลือดใต้ยอดกตัญญูอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของค่ายเพลง DM ที่เจ้าตัวมุ่งมั่นทำตามความฝันจนทุกวันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นที่มีศิลปินในค่ายเป็นจำนวนมากล่าสุดเจนนี่เผยคลิปแรกของปี2564เซอร์ไพรส์แม่1ล้านบาททางช่อง YouTube ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นซึ่งเธอบอกว่าที่ผ่านมาเจนนี่เคยให้บ้านที่อยู่รถและความสุขแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยให้แม่คือเงิน1ล้านบาทซึ่งสาเหตุที่ทำคลิปวิดีโอนี้ออกมาเนื่องจากอยากเก็บโมเมนต์สุดประทับใจที่ครึ่งหนึ่งในชีวิตเคยให้เงินแม่1ล้านบาทในอายุ25ปีอีกทั้งช่วงนี้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ทำให้ไม่มีคอนเสิร์ตจึงหันมาถ่ายคลิปบ่อยมากขึ้นโดยเจนนี่ได้วางแผนกับแฟนหนุ่มในเงินเจตรินสีสังเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยการบอกคุณแม่เกดว่าจะได้ถ่ายคลิปรีวิวบ้านที่เพิ่งรีโนเวทใหม่และให้คุณแม่แต่งตัวสวยๆรอแต่แท้จริงแล้วจะแอบเอาเงินหนึ่งล้านบาทใส่กล่องของขวัญทั้งสองกล่องโดยหลอกคุณแม่ว่ากล่องหนึ่งมีเงินจำนวน 10,000 บาทและอีกกล่องมีเงิน 100,000 บาทแต่ความจริงแล้วมีเงินล้านทั้งสองกล่องทันใดนั้นคุณแม่เกดเห็นกล่องของขวัญทั้งสอง
กล่องก็ตื่นเต้นสุดๆบอกว่าไม่ชอบการเซอร์ไพรส์เลยพร้อมยกกล่องของขวัญทั้งสองกล่องเพื่อทดสอบความหนักและเลือกกล่องที่เบากว่าแต่พอเปิดกล่องของขวัญเท่านั้นคุณแม่เกดดีใจแบบสุดๆเพราะคิดว่าตนเองได้เงินแสนพอนับไปกลับพบว่าเป็นเงินจำนวน1 ล้านบาททำเอาคุณแม่เกดถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจเพราะชีวิตนี้ไม่เคยจับเงินล้านมาก่อนซึ่งเจนนี่เผยว่าเงิน1 ล้านบาทถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณแม่ที่เลี้ยงดูเจนนี่มาตั้งแต่เกิดซึ่งปีที่ผ่านมาครอบครัวจอดดราม่าอย่างหนักทำให้คุณแม่เกดไม่ค่อยยิ้มโดยปีนี้จึงถือโอกาสมอบเงิน1 ล้านเพื่อให้แม่ยิ้มรับทรัพย์ส่วนที่ไม่เห็นคลิปให้เงินคุณพ่อนั้นเจนนี่เผยว่าได้ทำเซอร์ไพรส์เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ออกสื่อเท่านั้น